ดีครับคุณผู้ชมครับผมนักบุญสุริยันต์ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษของเรานะครับนับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง62ตอนนี้อยู่กันที่บรรยากาศสดๆของอาคารกีฬาเวชศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หลายพรรคการเมืองก็เดินทางมาถึงที่บริเวณด้านหน้าของอาคารกีฬาเวชแล้วและตอนนี้แน่นอนนะคะอยู่กับคุณอภิสิทธิ์ไวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาคุยกับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดี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 ครับค่ะวันนี้เป็นไงคะบรรยากาศมันแตกต่างจากเมื่อ8ปีที่แล้วปี54กับปี57การเลือกตั้งโมฆะนี่อาจจะไม่นับเท่าไหร่เป็นยังไงบ้างคือก็มันนานแล้วนะครับหลายคนอาจจะเริ่มลืมๆแต่จริงๆแล้วก็มีความคึกคักอยู่พอสมควรนะครับพอดีเมื่อสักครู่ผมก็เดินเข้ามาผ่านกองเชียร์ของผู้สมัครหลายพรรคเพียงแต่ว่าโดยกติกาซึ่งหลายคนไม่ค่อยแน่ใจนะครับอย่างเมื่อวานรู้สึกก็มีข่าวคราวกันเยอะกังวลกันว่าเดี๋ยวจะเป็นมหรสพเป็นเรื่องเดิมหรือเปล่าก็อาจจะทำให้เงียบๆกว่าปกตินิดหน่อยครับแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกพรรคการเมืองซึ่งก็มีจำนวนพรรคการเมืองค่อนข้างมากเที่ยวนี้ก็คงจะมาสมัครรับเลือกตั้งกันคึกคักกันครับค่ะเพราะปกติเราจะต้องมีกองยาวมีเชิดสิงโตมีแห่อะไร คือตอนนี้ไม่แน่ใจก็เลยหยุดเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นมหรสพรื่นเริงก็ไม่ได้นะครับได้ตามระเบียบแต่ถ้าเกิดไปหาเสียงในเขตเลือกตั้งได้ไม่ได้ครับไม่ได้หาเสียงธรรมดาได้ครับแต่มหรสพไม่ได้ในเขตก็ไม่ได้เหมือนกันมหรสพไม่ได้ครับไม่ได้นอกจากเรื่องมหรสพแล้วคิดว่าบรรยากาศการเลือกตั้งตอนนี้มันมีอะไรที่แตกต่างหรือว่าเหมือนกับครั้งก่อนๆไหมผมว่าตอนนี้คนก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับบรรยากาศตรงนี้นะครับเมื่อผู้สมัครได้หมายเลขแล้วเริ่มมีป้ายหาเสียงแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าบรรยากาศที่คนคุ้นเคยกันก็จะกลับมาเพียงแต่ว่าที่อยากจะขอก็คือในส่วนของความเปลี่ยนแปลงที่ราชการต้องช่วยประชาสัมพันธ์นะเช่นบัตรเลือกตั้งเหลือใบเดียวนะครับรูปแบบบัตรเลือกตั้งเปลี่ยนไปนะครับเรื่องของการที่ผมได้รับร้องเรียนมาก็คือเรื่องการไปขอลงทะเบียนลงคะแนนล่วงหน้านะฮะว่ายังมีความสับสนมีพอสมควรแต่ว่ากฎกติกาคราวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะอย่างที่คุณอภิสิทธิ์ว่าอย่างนี้นะคะ คือมันจะทำให้การหาเสียงของเราหรือการผมย้ำกับผมย้ำกับลูกพรรคทุกคนนะครับขอให้ยึดหลักสุจริตนะครับแล้วก็พยายามที่จะดูกฎระเบียบที่เป็นรายละเอียดแนวปฏิบัตินะฮะถ้ายึดหลักสุจริตนะครับก็อยากให้ทำตัวเป็นธรรมชาตินะครับถ้าเกรงไปหมดก็คงไม่ใช่นะครับบรรยากาศประชาธิปไตยก็เสียไปแต่ว่ายืนยันว่าไม่ทำผิดกฎหมายก็คือเอารัดเอาเปรียบไม่ทำอะไรที่เป็นการทุจริตนะครับก็ต้องการให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรมเพราะว่าการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมเท่านั้นน่ะที่จะพาประเทศออกจากปัญหาเดิมๆได้ครับหัวหน้านิดนึงครับพรรคประชาธิปัตย์เองมองคาดหวังยังไงกับการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเราคาดหวังสำหรับประชาชนนะครับว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ตรงจุดโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาปากท้องซึ่งประชาชนเนี่ยรอคอยการแก้ไขปัญหานี้อย่างมากนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าแม้จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับกติกาในเรื่องของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นก็จะเป็นรัฐบาลที่เคารพสิทธิเสียงของประชาชนแล้วก็เราก็หวังที่จะให้คนที่มาเป็นรัฐบาลนะครับเป็นคนที่เข้ามาบริหารแล้วมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช้อำนาจไปทางที่ผิดแล้วก็ทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองขึ้นมาอีกรอบแล้วรอบเล่านะครับประชาธิปัตย์ก็อาสาตรงนี้นะครับว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์พร้อมจะเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาปากท้องนะครับลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นพรรคที่รักษาเรื่องของธรรมาภิบาลเพื่อที่จะให้ประชาธิปไตยของเราอย่างดีประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านมานานเขาบอกว่า14ปีไหมคะหรือ2ทศวรรษเราก็เป็นรัฐบาลรอบที่แล้วเนี่ยเมื่อพ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่หมายถึงว่าการเมืองเนี่ยสลับสับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านเป็นเรื่องปกติของวิถีทางประชาธิปไตยสำคัญคือการรักษาอุดมการณ์แนวทางการทำงานและเป็นหลักให้กับประเทศได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเบอร์ไม่ใช่เบอร์เดียวกันทั่วประเทศที่จะทำให้การหาเสียงยากไหมคะคุณอภิสิทธิ์ก็ยากพอสมควรโดยเฉพาะสำหรับผมเนี่ยเดินทางไปไหนก็คงต้องคอยหลายเบอร์แต่ละก็ต้องสอบการใช่ไปเจอคนที่ไปเจอคนที่จตุจักรเนี่ยเขามาจากบางนาอย่างเงี้ยอธิบายว่าเบอร์คนละเบอร์นะก็เป็นอุปสรรคอยู่ความจริงก็บอกผู้สมัครแล้ววันนี้ทำไงก็ได้ให้จับไม่ได้เบอร์เดียวกันค่ะแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยภาคใต้เป็นฐานเสียงสำคัญถูกไหมคะแต่ปกตินี่ก็จะกวาดหรือเกือบแต่คราวนี้เนี่ยเจอมาแบ่งคะแนนจากรวมพลังประชาชาติไทยมันจะทำให้คะแนนเราลดลงคือผมไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับผมมองว่าทุกพื้นที่เนี่ยแข่งขันกันนะครับแล้วก็ประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองระดับชาติตั้งใจทำงานให้กับคนทั่วประเทศนะครับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเรามีประชาธิปไตย
ไว้เพื่อให้มีการแข่งขันเพื่อให้มีทางเลือกนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเร่งตัวเองนะฮะซึ่งเราก็คิดว่าครั้งนี้มีความพร้อมบุคลากรก็พร้อมนโยบายก็พร้อมเพราะว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมยืนยันได้ประชาธิปัตย์ไม่เคยติดพักนะครับเราไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ว่าเราไม่เคยหยุดทำงานนะครับผมกำชับทุกคนสมาชิกพรรคว่ายังจะต้องทำงานก็คือดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับเราจึงมั่นใจว่านโยบายของเราเนี่ยตอบโจทย์เพราะเป็นนโยบายที่ไม่ใช่เราเพิ่งมาคิดกันก่อนเลือกตั้งแต่ว่าเป็นนโยบายที่กลั่นกรองมาจากการคุ้มครองกับประชาชนมาตลอดเวลาครับขอถามทิ้งท้ายนิดนึงครับหัวหน้าพรรคครับจะมีเงื่อนไขหรือมีสมการทางการเมืองอย่างไรที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลได้บ้างเราตั้งใจเป็นการนำรัฐบาลง่ายๆอย่างนั้นจับมือใครก็ได้ไม่ครับเราเป็นการนำรัฐบาลแล้วคงต้องไปถามพรรคอื่นว่าเขาพร้อมที่จะมาร่วมอุดมการณ์แนวทางเราไปร่วมกับพรรคที่เป็นการนำรัฐบาลได้ตอนนี้เราตั้งใจว่าเราเข้าสู่สนามเลือกตั้งผ่านวันที่24มีนาไปแล้วจะเป็นการนำจัดตั้งรัฐบาลนั่นก็หมายความว่าต้องตั้งเป้าไว้กี่เก้าอี้กี่เสียงคะเยอะที่สุดนะครับไม่ต่ำร้อยแน่นอนไม่ต่ำร้อยแน่นอนโอเคค่ะการวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณค่ะคุณพิสิทธิ์ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ